วันนี้เวลา 16:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวายณสุวรรณดารารามราชวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันมีพระมหาเวชยันเวชยันโตดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสมีภิกษุสงฆ์จำพรรษา17รูปวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารเดิมชื่อวัดทองเป็นวัดที่พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างไว้ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปรับดาบพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดทองขึ้นใหม่และพระราชทานนามใหม่ตามพระนามของพระราชบิดาคือทองดีและพระราชมารดาคือดาวเรืองว่าวัดสุวรรณดารารามเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อมาแห่งราชวงศ์จักรีได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ต่อมาเป็นลำดับภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญอาทิพระอุโบสถซึ่งมีฐานแอ่นโค้งทรงท้องสำเภาอันเป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายพระพุทธรูปพระประธานพระอุโบสถมีนามว่าพระสุวรรณมุนีมีภาพจิตรกรรมฝาผนังมีภาพเทพชุมนุนที่ตอนบนของผนังส่วนตอนล่างเขียนเป็นภาพทศชาติทาดกไว้โดยรอบทางด้านหน้าเขียนภาพปางมารวิชัยขนาดใหญ่มีพระแม่ธรณีบีบมวยผมยืนตรงกลางทั้งนี้ในรัชสมัยรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวิหารขึ้นอีก1หลังภายในปริสถานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจำลองมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเขียนสีน้ำมันศิลปะสมัยนิยมอย่างตะวันตกเกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช